สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยอย่างไทยยกออกจากสตูเรียบร้อยครับผมทั้งทัพนักแสดงของเรานะฮะโอ้ต้องเรียกว่าทัพนักแสดงเลยนะครับผมเยอะมากเยอะมากนั่งมาเลยทีเดียวนะฮะใช่แล้วนั่งสักหน่อยเราต้องบอกว่าเมื่อกี้นี่ที่มานี่คือน่าจะไม่ถึงครึ่งนะของนักแสดงหนึ่งในร้อยเขาบอกเพราะว่าแค่10กว่าคนค่าย PO Music นี่ก็นี่ยังมาไม่หมดเลยนะขาดอีก20คน PO Music แล้วยังมีนักแสดงที่บอกว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพเลยโดยเฉพาะด้วยนะฮะอยากดูคุณคริสมากคริสโตเฟอร์รอยเชฟนะฮะผมชอบคนที่เล่นเป็นคุณพ่ออ๋อเหรอเออโอ้โหเจ๋งมากผมตามคุณคริสอยู่คุณคริสเขาตอนนี้เขามีรายการกับดีเจภูมิใน YouTube Channel ในช่องของดีเจภูมินะฮะผมติดตามมาอยู่ก็เป็นแบบสายกล้ามอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เป็นเรื่องแบบทำอาหารไลฟ์สไตล์ออกไปดื่มเหล้าอะไรครับผมดูนะสนุกดีนะฮะก็เลยเอ้ยพอมาเห็นเขาเล่นเรื่องนี้ก็คือตอนแรกเห็นเขาเคยพูดอยู่แล้วแหละว่ามีถ่ายหนังอยู่อ๋อไม่ปุ้มมาทราบว่าเป็นเรื่องนี้ครับผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องภาพยนตร์เดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน7กุมภาพันธ์ทุกโรงในแถบอีสานนะฮะครับผมอะไรนะลูกอินดี้ลูกอีสานเออเราจะบอกอีสานลูกอินเดียครับผมคุณสลับให้อีกแล้วนะไม่ต้องนะฮะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันครับผมนะฮะเป็นตลาดย้อนยุคนะครับตลาดร่มบวรก็คือเป็นตลาดย้อนยุคไปสมัยรัชกาลที่5นู่นเลยโอ้โหไปกันเลยนะฮะแต่ว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันได้ใช่ไหมครับผมไม่ต้องไปย้อนแบบว่าย้อนเวลาไปนะไม่ต้องเป็นตลาดที่เขาเริ่มต้นมาจากความแบบความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่คนในชุมชนด้วยนะฮะที่จังหวัดราชบุรีเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับครับนี่ไงตลาดร่มบวรนะครับผมเดินเขาเรียกว่าสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับผมที่ย้อนยุคไปนะครับวิถีชุมชนนะฮะก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยก็นึกถึงที่เที่ยวนะครับที่ใกล้กรุงเทพไม่ไกลมากไม่ค่อยอยากจะออกไปไกลนะฮะเพราะรู้ดีว่าไปที่ไหนแต่บางคนเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะครับบ้างก็เบื่อไปที่เดิมๆซ้ำๆนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานของเรานะฮะมีตลาดนะฮะเปิดใหม่มาแนะนำนะครับผมนั่นคือตลาดร่มบวรนั่นเองนะครับตลาดย้อนยุคแห่งใหม่นะครับเมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครา มนะฮะเต็มอิ่มกับบรรยากาศนะครับเดินเลือกซื้อของในบรรยากาศที่บอกว่าย้อนยุคแบบไทยๆในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็อิ่มอร่อยไปกับอาหารคาวหวานแบบครบครันเลยทีเดียวใช่ครับตลาดแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของทางหมู่บ้านทางชาวบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการนะครับครับเพื่อเปิดบ้านพี่เมืองน้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีกับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามที่มีสายน้ำของคลองวัดประดู่นะฮะเชื่อมความสัมพันธ์กันครับผมแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับที่เคยเสด็จประพาสต้นทางชลมาศมาเยือนวัดประดู่นะครับด้วยทรงมีพระราชศรัทธาต่อหลวงปู่แจ้งเจ้าอาวาสในขณะนั้นนะฮะโดยจำลองบรรยากาศตลาดเหมือนย้อนกลับไปสมัยอดีตช่วงรัชกาลที่5เลยนะครับครับแต่ว่ามันมีความเก๋ไก๋ตรงที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็จะแต่งกายแบบไทยโบราณนะฮะนั่งขายของบนแคร่ไม้ไผ่รวมถึงภาชนะที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบดั้งเดิมด้วยนะฮะอย่างพวกปิ่นโตหม้อดินถ้วยชามเบญจรงค์ใบตองกะลามะพร้าวกระบอกไม้ไผ่เอาไว้ใส่น้ำดื่มด้วยเอาแต่นี่มีกุ้งตัวโตๆด้วยเห็นไหมพอพูดถึงแคร่ไม้ไผ่นึกถึงตะปูโผล่ขึ้นมานิดๆเลยนะฮะครับผมสำหรับของกินนะครับของขายที่ชาวบ้านนะครับนำมาจำหน่ายในส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนหม้อดินปลาทูนะฮะซาเตี้ยนะครับแล้วก็มันไส้ระเบิดนะฮะครับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทรงเครื่องนะครับข้าวหลามขนมหวานชาววังผลไม้ต่างๆนะครับตลอดจนมีการสาธิตนะครับทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยครับเคี่ยวกันแบบสดๆให้ดูเลยทีเดียวนะฮะใช่ครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงโขนด้วยนะครับการแสดงหุ่นกระบอกนะครับรวมไปถึงการละเล่นแบบไทยๆนะฮะอย่างการเล่นว่าวนะฮะแล้วก็ขี่ม้าก้านกล้วยจากบรรดาเด็กๆนะครับการแสดงดนตรีไทยแล้วก็จะมีหุ่นกระบอกจากเพชรบุรีครับลูกศิษย์ของอาจารย์โจหลุยนั่นเองครับสลับสับเปลี่ยนกันไปหมุนเวียนกันไปให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมกันนะครับขณะที่นั่งรับประทานอาหารบริเวณลานว่างนะครับที่จัดโซนไว้
ให้โดยเฉพาะครับรวมถึงยังมีการสาธิตการคล้อยมาลัยครับซึ่งเราสามารถนะครับนำไปถวายพระได้นะฮะเอาเวลาเปิดนะครับแล้วก็เวลาปิดของตลาดนะครับก็คือเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลา10โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มนั่นเองนะครับที่อยู่นะครับของตลาดได้คือวัดประดูพระอารามหลวงนะครับอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนะฮะแล้วก็อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนั่นเองนะฮะสงครามนะฮะเหมือนเป็นรอยต่อของจังหวัดนะเป็น2อำเภอที่เชื่อมต่อกันแล้ววัดนี้อยู่กึ่งกลางหรือเปล่าเพราะว่าพอทำตลาดปุ๊บกลายเป็นว่าพื้นที่มันก้ำกึ่งกันนะเนาะน่าจะมีแม่น้ำนะฮะที่เป็นเชื่อการเชื่อมต่อกันอยู่นะครับใช่นะแล้วอาหารการกินดูสิคุณผู้ชมนะมันน่าทานมากนะแต่ละอย่างคือนี่อันนี้ขนมจีนหม้อดินครับนะฮะเขาใช้ปิ่นโตเป็นเถาๆเลยเห็นไหมฮะในการที่จะแบบใส่อาหารนี่กุ้งครับแต่ภาชนะใส่กุ้งนี่ยังแบบธรรมดาไปนิดนึงเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจานกระดาษแบบย่อยสลายง่ายครับผมอย่างเงี้ยไบโอเลยใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าประมาณสักอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้พวกผัดหมี่แม่น่าทานมากเลยสีสันแต่ละอย่างที่นี่ครับผมลองไปดูเนี่ยผลไม้รากไม้เขาแบบว่าผลไม้ก็ขึ้นชื่อกันอยู่แล้วนะฮะสมุทรสงครามราชบุรีนี่นะฮะครับผมนี่นะฮะอาศัยน้ำก็เอาไม้ไผ่มาใส่อะไรอย่างงี้อันนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะครับของตลาดร่มบวรเป็นตลาดย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่5นะครับช่วงอร่อยยานไผ่ไทยชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ